ช่วงบ่ายนี้จะมีบริษัทออร์แกไนซ์มาคุยเรื่องโครงการรีโนเวทตึกเก่านะคะแล้วคุณติดต่อที่ไหนไปแมรี่ออร์แกไนซ์ค่ะผมบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าบริษัทไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บริษัทแมรี่ขอโทษค่ะก็เห็นปกติเราใช้บริษัทนี้มาตลอดทำไมคะเป็นบริษัทฉันแล้วมันทำไมพวกฉันเตรียมงานมาเสนอคุณตามที่ CL ติดต่อมาทำไมไม่ให้พวกเราเข้าไปประชุมด้วยให้เอชลพันศาเข้าไปคนเดียวแบบนี้ได้มาเสียเวลาฟรีแน่เลยไม่รู้จะให้มาทำไมถ้าอย่างนั้นเธอกลับไปก่อนไหมปิมเผื่อบรรยากาศมันจะได้ดีขึ้นด้วยมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยคือพวกเรามาคุยงานค่ะพอดีว่าคุณกษาเขาอยากคุยกับ CEO ของเราแบบ2ต่อ2นะคะพวกเราก็เลยต้องระเหตุกันมาอยู่ตรงนี้ตอนเธอคลอดที่แม่กบตกปากแล้วไงฮะถึงได้พูดมากขนาดเนี้ยผมไม่ชอบรูปแบบงานที่คุณเสนอมาพวกเราก็ทำตามรายละเอียดที่ทางคุณส่งมานะคะถ้าคุณไม่อยากแก้คุณก็ไม่ต้องรับงานนี้คุณกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ไม่ชอบใจบริษัทที่ใช้อยู่จะเปลี่ยนบริษัทใหม่ก็ได้นะใช้แต่เจ้าเดิมๆคงจะเบื่อแย่งั้นเมย์ก็ให้เขามานำเสนองานผมได้เลยคุณจะยกเลิกแบบนี้ได้ยังไงคะแล้วงานที่พวกเราตั้งใจทำมาล่ะคะงั้นคุณก็บอกค่าเสียเวลามาให้ผมยินดีจ่ายฉันจ่ายค่าเสียหายแล้วก็ค่าน้ำมันให้เธอกับลูกน้องตอนนี้เลยก็ได้นะหรือถ้าเกิดอยากเรียกอะไรเพิ่มก็บอกไม่จำเป็นหรอกค่ะถ้าคุณไม่อยากรับก็ตามใจผมไม่มีอะไรจะคุยกับคุณละขอให้ผมได้อยู่กับว่าที่คู่มั่นผมแล้วกันนะมาแล้วคุณกษาว่าไงบ้างอะชนกลับกันไปก่อนเถอะมีอะไรค่อยคุยกันที่บริษัทตกลงมันไงกันแน่เนี่ยฉันว่าทรงเนี้ยโดนเททั้งคนทั้งงานชัวเสียเวลาทำไมไม่ปฏิเสธไปตั้งแต่แรกมาให้เขาปั่นหัวเล่นทำไมที่ปฏิเสธไม่อยากร่วมงานกับชนพันศาเพราะว่ายังทำใจไม่ได้หรือเปล่าพูดอะไรนะเมย์ถ้าเกิดกษัตริย์ยังตัดใจไม่ได้เมย์ก็ไม่อยากบังคับใจกษัตริย์ไว้เมย์จะไปคุยกับคุณพ่อให้เองเมย์อย่าคิดมากไปเลยก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าผมกับชนพันศาที่คบกันมันแค่ละครฉากนึงที่การเขาออกจากพิชยุทธแต่มันก็ไม่สำเร็จเมย์รู้ว่าตอนนี้กษัตริย์ยุ่งมากแต่ก่อนที่เราจะมั่นเราแต่งงานกันเมย์อยากให้เราสองคนมีเวลาให้กันมากกว่านี้กษัตริย์พอให้เวลาเมย์บ้างได้ไหมได้สิเมย์อยากไปไหนอยากทำอะไรผมพร้อมเสมอจริงนะ